รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้ก็มาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะที่พวกเราจะมาพร้อมกับสูตรเด็ดที่อยากบอกต่อให้คุณผู้ชมที่ชอบทั้งอาหารคาวและอาหารหวานได้นำสูตรของพวกเราไปทำตามกันกับรายการคาวหวานสำราญใจค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณเอาปาท่องโกมาทำเมนูใหม่กันค่ะช่วงของนานาเนี่ยมีเมนูปาท่องโกสอดไส้ทอดมันมาฝากค่ะปกติแล้วเราซื้อปาท่องโกมาทานทีไรนานาเนี่ยชอบเหลือปาท่องโกทุกทีซื้อน้อยคนขายก็มองหน้าซื้อเยอะเราก็กินไม่หมดแล้วพอซื้อเยอะเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเอาปาท่องโกที่เหลือไปทำเมนูอะไรต่อวันนี้นานาก็เลยชวนคุณค่ะจากมื้อเช้ากินปาท่องโกกับน้ำเต้าหู้แล้วมื้อบ่ายเนี่ยปาท่องโกเราสามารถเอามาทำขนมทานเล่นเป็นปาท่องโกไส้ทอดมันได้ด้วยนะวันนี้แหละครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าไส้ข้างในเนี่ยโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็แป้งเหนียวนุ่มจริงๆกับเมนูของอาจารย์เมย์นะฮะซอฟต์โคโคนัทโมจิครับส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูโมจิมาฝากค่ะคุณแม่ทำโมจิแป้งเหนียวนุ่มไส้มะพร้าวยิ่งกินยิ่งอร่อยวิปครีมหอมมากๆเลยทั้ง2เมนูนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้เหลือปลาท่องโกอ่ะอย่าทิ้งนะเมนูแบบนี้ปลาท่องโกไส้ทอดมันของว่างยามบ่ายของนานาค่ะปลาท่องโกไส้ทอดมันของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ส้มมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่กลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันรีดเนื้อคุกกี้สีขาวเป็นแผ่นบางเท่าๆกันหั่นเป็นชิ้นนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีเตรียมไว้คลึงเนื้อคุกกี้สีส้มเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีทาน้ำบางๆวางแผ่นคุกกี้สีขาวตรงกลางวางเนื้อเค้กคุกกี้สีส้มประกบนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีนำออกมาหั่นครึ่งแล้ววางเนื้อคุกกี้สีขาวประกบด้วยชิ้นคุกกี้สีส้มทำแบบเดิมจนครบทั้ง4ด้านนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีรีดเนื้อคุกกี้สีขาวและสีส้มออกเป็นแผ่นเท่าๆกันวางคุกกี้ส้มลงบนเนื้อคุกกี้สีขาวม้วนเป็นท่อนกลมแล้ววางลงบนเนื้อคุกกี้สีส้มม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีหั่นคุกกี้ส้มเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันวางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ